สวัสดีนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจากการศึกษานะคะลงไปศึกษาภาคอิสระเนี่ยนะคะที่เราได้ตั้งหัวข้อประเด็นวัตถุประสงค์กรอบขอบเขตพื้นที่กลุ่มประชากรต่อจะถึงผลสรุปที่เราได้นะคะก็ได้มานำเสนอเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้นะคะได้เข้าใจแล้วก็ได้เข้าถึงแล้วก็ได้รู้ถึงกระบวนการของการรวบรวมเรียบเรียงผลงานทางวิชาการตลอดจนถึงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากสิ่งที่ตนเองได้ศึกษานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สกรีนนิดนึง ตอนนี้มาที่หน้าแชร์สกรีนแล้วนะคะโอเคอาจารย์จะขยายหน้าจอของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะคะซึ่งมีชื่อว่าจุ่มกรูแพรโดงของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะอาจารย์ยศุธราศิริภาประภากรเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสอันดีที่ได้มาบรรยายให้กับนิสิตนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งกรอบขอบเขตนะคะจากวัตถุประสงค์ที่เราได้ทำการศึกษานะคะหรือการที่เราจะรู้เรื่องอะไรนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องรู้ว่ามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไรนะคะมีกรอบขอบเขตอะไรบ้างอย่างไรนะ ทำไมถึงอาจารย์ได้มาศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เพราะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีความเชื่อมสัมพันธ์นะคะในการเชื่อมสัมพันธ์ของประเทศกัมพูชาและก็กลุ่มชาวไทยเชื้อสายกลุ่มจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยมากที่พูดเป็นภาษาเขมรนั้นก็รู้แล้วแต่ได้รับวัฒนธรรมที่ไหลบ่าเข้ามาจากทางราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมดังนั้นจากที่เราได้มองเห็นก็คือชาวกัมพูชาก็มีประเพณีแซนโดนตานะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ก็มีพิธีกรรมแซนโดนตากลุ่มกัมพูชาก็มีพิธีกรรมจูเรมมดนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะในแถบอีสานใต้ก็มีพิธีกรรมจูเรมมดมีพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณเช่นเดียวกันมีการบูชาบวงสรวงบรรพบุรุษอย่างใดนะคะแถบนี้ก็มีเช่นนั้นเหมือนกันแม้นแต่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีการทำจมกรูแพรโดงต้นฉบับก็มาจากราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่มีการรักษาจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปีนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นที่มาของการศึกษาในบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะดังที่ได้นำเรียนทุกท่านนะคะเพื่อความเข้าใจกันเนาะดังนั้นกรอบขอบเขตในวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ตั้งกรอบไว้3ประเด็นด้วยกันก็คือ1ความเชื่อที่มีต่อจมกรูแพรโดง2จมกรูแพรโดงนะคะแล้วก็3วิเคราะห์คุณค่าที่มีต่อจมกรูแพรโดงนั่นเองเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เนี่ยอันนี้เราก็จะต้องตัดออกไปเนาะว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ไม่ว่าแต่จะเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาอัตลักษณ์นะคะเป็นพื้นที่ที่ยังมีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรของจังหวัดสุรินทร์ที่มีภาษาเขมรแล้วก็ยังเป็นกลุ่มพื้นที่ที่ยังทำนวัตกรรมท้องถิ่นแล้วก็นวัตกรรมทางความเชื่อแล้วก็ยังทำจมปลูกเร็วลงอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีคนสืบทอดยังมีคนรักษายังมีคนสืบสานอยู่นั่นเองอันนี้จึงเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นั่นเองนะคะดังนั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการว่าความเชื่อที่มีต่อจมปลูกแผ่โดมเนี่ยนะคะเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของจมกรูแพรโดงเนี่ยแพรโดงก็คือลูกมะพร้าวจมกรูลูกมะพร้าวนั่นเองซึ่งจมกรูลูกมะพร้าวเนี่ยนะฮะมี มีบทบาทต่อกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะฮะตั้งแต่เกิดจนตายตลอดจนถึงสิ่งเหล่านี้ยังถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ใช้ในวิถีชีวิตด้านความเชื่อในวิถีชีวิตการเกิดของมนุษย์การดำรงอยู่ของร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์และก็การรักษาตลอดจนถึงยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการ
เชื่อมต่อสื่อสารนะคะถึงเทพเจ้าหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วยดังนั้นสัญลักษณ์ของโจมโปรเนี่ยจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะที่มีความอัศจรรย์ตามความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีต่อโจมโปรแผ่โดงนะดังนั้นถ้าจะพูดไปถึงในเรื่องของร่างกายเนี่ยโจมโปรแผ่โดงนะคะก็จะใช้มาเป็นสัญลักษณ์ที่แทนจากร่างกายนั้นก็คือลูกมะพร้าวนะคะลูกมะพร้าวนี่เปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ซึ่งน้ํามะพร้าวนั้นก็เปรียบเสมือนเลือดของมนุษย์นั่นเองจิตวิญญาณนั้นก็คือการใช้สัญลักษณ์นี้ในการบูชาเป็นเครื่องสักการะบูชาตลอดจนถึงดวงวิญญาณเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณได้เช่นเดียวกันตลอดจนถึงจงครุฑในดวงก็ยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแห่งการเป็นเครื่องบูชาไปพร้อมๆกันนั่นเองเนาะต่อไปนะคะจมโปรแพรโดงเนี่ยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจากที่เราได้เห็นลวดลายนะคะเราได้เห็นรูปทรงเราได้เห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบผู้มีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะทำในลักษณะอย่างใดนะคะอาจจะออกแบบลวดลายรูปทรงหรือการนำมาใช้ว่าจมโปรแบบไหนนำมาใช้อย่างไรแบบใดเป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมักให้ความเชื่อถือว่าลูกมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะเป็นน้ำที่สามารถนำมาใช้ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่ว่าแต่ล้างหน้าศพก็ดีไม่ว่าแต่ล้างกระดูกก็ดีนะคะไม่ว่าแต่จะนำมาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก็ดีหรือไม่ว่าจะนำมาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ดีซึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำนะฮะที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดอยู่บนพื้นมนุษย์นะคะตามความเชื่อฐานคติดั้งเดิมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ของจมปลูแพรโดงนะคะจมปลูแพรโดงเนี่ยก็จะประกอบสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมีกระดาษมาห่อหุ้มนะคะใช้ใบตาลแล้วก็มีหมากมีพลูมีใบลำดวนนะคะแล้วก็มีอื่นๆมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นเรามาดูเรามาวิเคราะห์คุณค่านะคะที่มีต่อจมครูว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นจากจมครูไพรโดงเนี่ยมีในด้านไหนบ้างอย่างเช่นหนึ่งด้านคำสอนด้านคำสอนเนี่ยนะคะจมครูไพรโดงเนี่ยยังถือว่าเป็นกฎบัญญัติอย่างหนึ่งว่าบุคคลจะต้องให้ความเคารพต่อบิดามารดานั่นก็คือด้านคำสอนในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีการรู้คุณการรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูตลอดจนถึงพ่อแม่บุพการีที่ได้อบรมเลี้ยงดูตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาประสิทธิ์ประสาทดังนั้นกลุ่มคนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยถ้าเวลาไปร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมาจากอาจารย์ใดนะคะเวลาตนเองกลับไปถึงบ้านเรือนตนเองก็จะทำจมครูนี่ขึ้นเพื่อสักการะบูชาแก่ครูบาอาจารย์เพื่อให้ความเคารพแก่ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ความเคารพแก่ถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะเวลาคาถาอาคมจะศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นด้วยความที่ตนเองมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ดังนั้นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงต้องให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างมากจริงๆอันนี้จึงถือว่าเมื่อวิเคราะห์จากจมครูเนี่ยเราก็จะได้หลักคำสอนนะคะในเรื่องของปรัชญาเนี่ยก็นำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาชีวิตการสอนนะคะวิถีชีวิตการกินการอยู่การอาศัยเลือดเนื้อร่างกายจิตวิญญาณของคนอันนี้ก็จะเป็นปรัชญาคำสอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะไม่ควรที่จะทำตนเองให้ต่ำต้อยนะแม้แต่ลูกมะพร้าวที่ยังด้อยคุณค่าก็ยังสร้างสรรค์ให้ขึ้นมากลายเป็นเครื่องบูชาในพิธีกรรมกลายเป็นที่มาของบุญวาสนาบารมีให้กับตนเองได้นะคะอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตของความเป็นมนุษย์ได้ว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะคะมนุษย์ก็จะต้องมีการพัฒนาจิตและพฤติกรรมของตนเองมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณของตนเองเพื่อความประเสริฐสูงสุดตามเท่าที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์หรือศักยภาพมนุษย์สมควรที่จะต้องปฏิบัติและการเข้าถึงได้ด้วยนั่นเองคุณค่าในด้านของมูลค่าเนี่ยจมปลูกไพรโดงนะคะสามารถเป็นที่มาของ
มูลค่าได้นะถ้ามีการพัฒนาออกลายออกรูปลายแล้วก็ศิลปะให้มันงดงามแล้วก็น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นนะเวลาเห็นแล้วก็ถูกตาต้องใจนะคนที่จะเอาไปกราบไหว้บูชาที่บ้านหรือเอาไปเป็นเครื่องสักการะบูชาที่บ้านนะประจําหิ้งครูประจําหิ้งมอประจําหิ้งบูชาอะไรต่างๆนี่นะที่คนที่เขาเป็นพ่อมดหมอผีเป็นร่างทรงเป็นกลุ่มคนที่นับถือครูบาอาจารย์หรือได้ร่ำเรียนอ่านเขียนครูนาฏยศาสตร์นาฏยศิลป์ครูดนตรีเก่าแก่โบราณต่างๆครูอยู่ครูยาพวกเนี้ยก็จะใช้เหล่านี้ไปเป็นสัญลักษณ์ในการบูชาในที่หิ้งที่ครูที่หิ้งเคารพบูชาของตนเองนะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้กับสามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างมากมายคุณค่าในด้านของประเพณีนะก็มีการสืบทอดรักษาจากรุ่นสู่รุ่นจนมีการสืบสานมาอยู่ในปัจจุบันจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาติไทยเชื้อสายเขมรในชุมชนแถบนี้ไปนะคะจนกลายเป็นอัตลักษณ์ด้วยไม่ว่าแต่จะเป็นโจงครูกระดงที่สื่อสารถึงความหมายแล้วก็การให้ความหมายแล้วก็ยังได้ไปใช้หรือไปปรากฏในพิธีกรรมนะฮะไปปรากฏในพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ชมครูไพดงนั้นยังมีบทบาทอิทธิพลนะฮะต่อการเป็นตัวหนึ่งในการควบคุมจิตและพฤติกรรมของมนุษย์นะให้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือวิเคราะห์คุณค่าที่เกิดจากชมครูไพดงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็เราก็จะเห็นถึงลักษณะของชมครูไพดงในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็คือที่ชุมชนที่เขาได้ทำขึ้นมานะที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะตัวนี้อันนี้ก็เทียบเคียงกับของราชอาณาจักรกัมพูชาที่เขาใช้ในการที่จะบูชาในเทศกาลกฐินในเครื่องบูชาในสถานที่ต่างๆที่เขาให้ความเคารพบูชากราบไหว้ต่อครูบาอาจารย์อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเขายังทำอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะท่านั้นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยนะทำให้เราได้เห็นถึงความเชื่อของชุมชนแล้วก็การสืบทอดสืบสารนะคะมรดกภูมิปัญญาของชุมชนบ้านสวายบ้านกระดานนะที่มีแต่จมปลูกแผ่นดงที่ยังมีการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินท่านั้นในการศึกษาบริบทพื้นที่ของกลุ่มบ้านสวายบ้านกระดานตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ทำให้เราได้ทราบถึงบริบทในพื้นที่ว่าเขามีอัตลักษณ์อย่างไรมีความโดดเด่นอย่างไรมีการรักษาสืบทอดประเพณีท้องถิ่นของเขามาในรูปแบบอย่างไรบ้างตลอดจนถึงได้ศึกษาประเพณีพิธีกรรมของกลุ่มชนบ้านสวายบ้านกระดานตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันและได้สามารถที่จะศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมมูลค่าชุมครูให้กับชุมชนบ้านสอดบ้านประดาได้อันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการที่เราได้รวบรวมเรียนแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เอาลงไปเผยแผ่ในชุมชนว่าจากการศึกษาตรงนี้สามารถไปพัฒนาสืบทอดต่อยอดได้อย่างไรนั่นเองแม้แต่หน่วยงานที่นำไปใช้นะคะก็เริ่มต้นจากชุมชนก่อนก็คือชุมชนนะจะต้องประชุมจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็บอกจุดเด่นให้ได้บอกจุดเด่นจุดด้อยและบอกโอกาสตรงนี้ให้ได้ตลอดจนถึงสถานศึกษานำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นกระบวนการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้สามารถทำตามแล้วก็เอาไปสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้รู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองได้แม้แต่ในวัดเองก็ตามทีแม้แต่วัดจะจัดกิจกรรมอันใดก็ตามนะคะก็ควรมีการส่งเสริมนำชมครูไพดงเนี่ยนะคะเอามาให้บุคคลได้สักการะบูชาว่างั้นเถิดอย่างเช่นพิธีกรรมต่างๆแล้วก็หล่อพระหรือพิธีบูชานู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถให้ชาวบ้านเนี่ยทำจงกรูไพดงมาเพื่อให้กลุ่มคนอื่นได้เอามาสักการะบูชาเอาจงกรูนี่เข้าไปสักการะบูชารูปเคารพหรืออะไรต่างๆได้ก็กลายเป็นสิ่งที่หมุนเวียนแล้วก็เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาแล้วก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ต่อชุมชนแล้วก็เกิดการพาร์ติซิเพนแล้วก็เกิดพาทรีเครือข่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของชุมชนนะคะโรงเรียนและวัดนั่นเองนะคะดังนั้นนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาเนี่ยชมครูไพดงเนี่ยเราถือว่าเป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ถึงสิ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยนะเราได้เห็นถึงความสําคัญเราได้เห็นถึงคุณค่าเราได้เห็นถึงความหมายเราได้เห็นถึงการให้ความหมายนะคะไม่ระบบเชิงโครงสร้างทฤษฎีมนุษยวิทยาสังคมวิทยาเนี่ยนะคะในการให้ความหมายในเชิงของกลุ่มชนที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในเชิงระบบโครงสร้างสังคมนิยมแล้วก็การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและก็อาจจะตีความในด้านของมุมมองมิติในแต่ละใจความที่สำคัญที่ผ่านนะกระบวนการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้มันยังคงอยู่นะคะยังก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าจะมีการบูรณาการและก็สามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าในฐานะทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะคะไม่ต้องไปหาองค์ความรู้ใหม่ไม่ต้องไปหาสิ่งใหม่เลยนะคะเอาตัวเดิมที่มีอยู่มาทำให้มันดีแล้วก็สร้างเป็นมูลค่าให้เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นจึงสามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อต่อชมครูแพรโดมกันแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เราเพิ่งได้รับรู้รับเห็นรับทราบแล้วก็นำมารวบรวมเรียบเรียงนะคะให้กลายเป็นบทความทางวิชาการแล้วก็ติดพิมพ์ในวารสารนะคะเป็นที่เรียบร้อยตลอดจนถึงสิ่งเหล่านี้เองก็สามารถนำมาเป็นเขาเรียกว่าสื่อการสอนนะคะสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็สื่อการเผยแพร่ให้ได้เห็นถึงความรู้นะคะที่เป็นของชุมชนมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและก็การรักษาสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยๆปีแล้วก็การให้ความหมายให้คุณค่าแล้วก็ในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยเพียงสร้างมูลค่าเกิดขึ้นจากของเดิมนะคะทำให้เป็นมูลค่าขึ้นให้มันกลายเป็นให้สิ่งนี้กลายเป็นเครื่องบูชาในงานประจำปีของวัดนะเวลาวัดจัดกิจกรรมอะไรยังไงแบบไหนก็น่าจะมีการสั่งทำชมพูแพรดงสัก100ชุด200ชุด300ชุดงบประมาณนะชุมชนที่อยู่ที่บ้านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเป็นประชาบ้านก็จะรู้สึกตนเองได้ทำอะไรเพื่อสังคมแล้วก็ได้พัฒนาสืบทอดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้จนเด็กอื่นๆก็จะมาบูชามาเอาไปกราบไหว้เอาไปบูชาในพื้นที่ต่างๆก็เป็นที่รู้จักของผู้คนแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนและยังรักษามรดกภูมิปัญญาของตนเองในชุมชนเอาไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและให้คงอยู่สืบต่อไปแม้แต่คนรุ่นเก่าจะล้มหายตายจากไปแต่คนรุ่นใหม่ก็ยังไม่เห็นคุณค่าว่ามันสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าได้มาเป็นมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สามารถสืบทอดต่อยอดไปได้ก็จะทำตามในสิ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นอาจารย์ขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะก็จะพยายามนำนานาสาระท้องถิ่นมานำเสนอให้นิสิตนักศึกษาได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งใกล้ตัวเราถ้าเรานำมาศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วก็การเข้าถึงอย่างเป็นระบบโดยรูปแบบของการศึกษารูปแบบของการวิจัยนะคะรูปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็กลุ่มประชากรเราก็จะได้ข้อมูลมาจากการนำเสนอในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่างานทุกอย่างมันมีคุณค่านะคะถ้าเรานำมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อวงวิชาการต่อชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมของเราให้มีคุณค่าและก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตนเองไปได้จากสิ่งที่เราได้ศึกษาเล็กๆนี่เองนะคะอันนี้ก็คือคุณค่าของการศึกษาและก็ประโยชน์ของการศึกษาและก็การวิเคราะห์วิจัยนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ